ทนายอั๋นบุรีรัมย์นะครับได้ทำการยื่นให้กกต.เนี่ยปัดตกเรื่องของหุ้นสื่อของคุณพิธาทั้งหมดนะครับเนื่องจากว่าเมื่อระยะเวลาที่ผ่านมาเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ได้มีข่าวออกมาว่าคณะกรรมการไต่สวนสอบสวนน่ะได้มีการชงคำร้องนะครับชงคำร้องให้นะครับทางคณะกรรมการกกต.เนี่ยก็คือให้อนุวินิจฉัยเนี่ยนะครับเสนอให้ปัดตกคำร้องนะครับในมาตราที่ฟ้องคุณพิธาในมาตราที่151นะครับโดยให้ความเห็นเอาไว้ในนั้นว่านะครับจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดเนี่ยไม่พบว่าITV นะครับเป็นสื่อ ITV นะครับไม่มีดีมีรายได้จากสื่อก็เลยจงชงให้ยกคำร้องแต่ตอนนี้นะครับเรื่องที่คณะกรรมการไต่สวนได้ทำการชงไปเนี่ยนะครับส่งเรื่องไปเนี่ยนะครับยังอยู่ที่อนุกรรมการวินิจฉัยก็ต้องรอดูว่าอนุกรรมการวินิจฉัยเนี่ยจะวินิจฉัยไงต่อทีนี้นะครับมันก็เป็นประเด็นขึ้นมาว่าเอ๊ะในการชงคำร้องเนี่ยในมาตรา151เนี่ยนะครับเป็นมาตราที่บอกว่า1ก็คือรู้อยู่แล้วนะครับว่าตัวเองเนี่ยนะครับขาดคุณสมบัติในการถือหุ้นสื่อหรือเอาหลักง่ายๆก็ถ้าพูดถึงคุณพิธาก็คือคุณพิธารู้อยู่แล้วว่าตัวเองเนี่ยนะครับขาดคุณสมบัติเนื่องจากคุณพิธาถือหุ้นสื่อนะครับถือหุ้นสื่อก็เลยให้ตรวจนะครับว่าผิดในมาตรา151ว่าจงใจหรือรู้อยู่หรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้นะครับทางคณะกรรมการไต่สวนเนี่ยก็ได้มีการสอบข้อเท็จจริงกลายเป็นว่าบริษัทนะครับ ITV จำกัดมหาชนเนี่ยไม่ได้เป็นสื่อและก็ไม่มีได้มีรายได้จากสื่อจึงชงนะครับให้ว่าให้ยกคำร้องซึ่งแน่นอนครับพอเป็นประเด็นนี้ขึ้นมาก็ทำให้หลายๆคนมองว่าเอ๊ะแล้วที่กกต.เองนะครับที่กกต.เนี่ยส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญนะครับวินิจฉัยในมาตรา82เรื่องของการคุณสมบัติของคุณพิธานะครับว่าคุณพิธาขาดคุณสมบัติเนี่ย1ก็คือว่าแล้วกกต.เนี่ยเอาข้อมูลอะไรนะครับไปยื่นที่ศาลรัฐธรรมนูญไปยื่นที่ศาลรัฐธรรมนูญว่าคุณนะครับพิธาเนี่ยนะครับขาดคุณสมบัติหรือเปล่าและเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับหุ้น ITV เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าวันนี้นะครับอันดับแรกนะครับถ้าเกิดว่ากกต.เองมีการส่งเรื่องขึ้นไปกกต.ก็ต้องมีข้อมูลต่างๆว่าสรุปแล้วว่า ITV เป็นสื่อ ITV เป็นสื่อแล้วส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเนี่ยนะครับ ITV เนี่ยนะครับมีมูลเหตุว่าเป็นสื่อหลังจากนั้นคุณพิธาถือหุ้น ITV อยู่นะครับเพราะฉะนั้นคุณพิธาขาดคุณสมบัติหรือเปล่าต้องให้ศาลวินิจฉัยอันนี้ถูกต้องทีนี้พอออกมาเป็นบอกว่าเอ๊ะคณะกรรมการไต่สวนสอบสวนเนี่ยนะครับบอกว่านะครับเหตุผลที่ให้ก็คือว่า ITV บริษัท ITV เนี่ยไม่ได้เป็นสื่อและไม่มีรายได้จากสื่อเพราะฉะนั้นมันก็แล้วที่คณะกรรมการคณะกรรมการกกต.ยื่นไปนะเอาเอกสารหลักฐานอะไรซึ่งแน่นอนครับว่าประเด็นนี้ก็ทำให้ทางทนายอั๋นเองก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้ด้วยว่าเอ๊ะในการแบบเนี้ยมันไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากว่าจริงๆแล้วนะครับวิธีการก็คือว่ามันเป็นการข้ามขั้นตอนแล้วไม่ชอบด้วยกฎหมายวิธีการคือจริงๆแล้วต้องให้คณะกรรมการไต่สวนนะครับไต่สวนก่อนนะครับเอาข้อมูลข้อเท็จจริงก่อนแล้วส่งไปให้กกต.และกกต.ต้องทำการวินิจฉัยก่อนว่าโอเคสรุปแล้วบริษัท ITV เป็นสื่อจริงๆถึงจะส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแต่ครั้งเนี้ยนะครับคณะกรรมการไต่สวนยังไต่สวนไม่เสร็จแต่กกต.นะครับคณะกรรมการกกต.ทำเรื่องส่งเรื่องไปเลยด้วยเหตุผลเพราะอะไรอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ประชาชนอย่างผมและผมก็คิดว่าประชาชนหลายๆคนก็ข้องใจอยู่ประเด็นนี้นะครับว่าเอ๊ะกกต.เอาหลักฐานที่ไหนเอาหลักฐานอะไรในการไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพราะตอนนี้ก็คือกกต.ก็ไม่ได้ออกมาเปิดเผยแม้กระทั่งว่าวันนี้นะครับคุณพิธาเองก็ออกมาตั้งข้อสังเกตมาตั้งข้อคำถามว่าเอ๊ะนะครับในเมื่อคณะกรรมการนะครับไต่สวนสอบสวนเนี่ยนะครับได้นะครับชงคำร้องแล้วก็บอกว่า ITV ไม่ได้เป็นสื่อไม่ได้เป็นสื่อแล้วก็ไม่มีรายได้จากสื่อแล้วกกต.เองเนี่ยเอาข้อมูลอะไรไปซึ่งแน่นอนครับแทนที่วันนี้กกต.จะออกมาชี้แจงประเด็นนี้ว่าอ๋อเอาข้อมูลนี้1 2 3 4เป็นคนส่งไปกกต.กลับมาบอกว่าอ๋อวันนี้การวินิจฉัยในมาตราของคุณพิธาเนี่ยนะครับในการมาตรา151เนี่ยยังไม่จบขั้นตอนนะยังอยู่ในขั้นตอนของการสืบสวนสอบสวนอันนี้เป็นแค่ขั้นตอนแรกเดี๋ยวต้องอยู่ที่อนุวินิจฉัยก่อนนะครับว่าอนุวินิจฉัยจะว่ายังไงนะครับแล้วก็กกต.นะครับส่วนที่กกต.ยื่นไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็เป็นคนละมาตรากันอีกมันไม่ใช่มาตรา151มันเป็นมาตรา82มาคนละมาตรากันคือประเด็นคือเขาไม่วันนี้ประชาชนไม่ได้บอกว่าเฮ้ยมันจะผิดมาตราไหนการกระทำครั้งเดียวอาจจะผิดหลายมาตราอันนี้ก็เข้าใจได้
แต่สิ่งที่ประชาชนสงสัยและสิ่งที่ประชาชนข้องใจก็คือว่าคณะกรรมการไต่สวนนะครับไต่สวนสืบสวนเนี่ยนะครับชี้ว่านะครับสมควรที่จะยกคำร้องด้วยเหตุผลของคณะกรรมการไต่สวนก็คือว่าบริษัทนะครับ ITV เนี่ยไม่ได้เป็นสื่อไงครับไม่ได้เป็นสื่อและก็ไม่ได้มีรายได้จากสื่อจึงเสนอนะครับให้ยกคำร้องซะเพราะว่าถ้าเกิด ITV ไม่ได้เป็นสื่อแล้วและ ITV ไม่ได้มีรายได้จากสื่อเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าคุณพิธาย่อมไม่ผิด151นะครับเพราะย่อมไม่ผิด151อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าบอกวันนี้นะครับ1 ITV เป็นสื่อมีรายได้จากสื่อก็ต้องไปดูอีกว่าเอ๊ะแล้วคุณพิธามีเจตนานะครับมีเจตนาหรือเปล่าที่รู้ว่าเฮ้ยเป็นสื่ออยู่แล้วนะแต่ก็ยังจะไปลงสมัครอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นแต่ตอนนี้ก็คือประเด็นที่ออกมาเลยเนี่ยก็คือทางคณะกรรมการไต่สวนสืบสวนเนี่ยได้วินิจฉัยแล้วก็บอกว่าที่ชงให้ยกเลิกคำร้องเนื่องจากว่า ITV ไม่ได้เป็นสื่อ ITV ไม่มีรายได้จากสื่อเพราะฉะนั้นถ้า ITV ไม่ได้เป็นสื่อและไม่มีรายได้จากสื่อการที่ศาลการที่กกต.ยื่นเอกสารไปให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับวินิจฉัยแล้วก็ให้คุณพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะว่าต้องวินิจฉัยว่าคุณพิธาน่ะนะครับขาดคุณสมบัติหรือเปล่าเนื่องจากการถือหุ้นสื่อหรือเปล่าอ้าวสรุปคือกกต.เอาหลักฐานอะไรไปยื่นให้ศาลว่า ITV เป็นสื่อแล้วคุณพิธาถือหุ้นสื่ออยู่แล้วก็ต้องวินิจฉัยสอบถามสอบอันเนี้ยคือเป็นสิ่งที่แปลกมากๆก็อย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วนะครับถ้าจะจริงๆแล้วก็คือว่าถ้าเราเปรียบเทียบกันก็คือว่าคณะไต่สวนเนี่ยคณะกรรมการการไต่สวนสอบสวนเนี่ยก็เหมือนกับเปรียบเสมือนร้อยเวรอะร้อยเวรจะต้องทำเรื่องก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นส่งไปให้อัยการอัยการถึงจะส่งไปที่ศาลอีกทีนึงแต่วันเนี้ยร้อยเวรน่ะยังสรุปสํานวนไม่เสร็จเลยยังทำสํานวนไม่เสร็จเลยยังหาหลักฐานอะไรยังไม่เสร็จเลยแต่อัยการน่ะส่งไปแล้วส่งเรื่องไปให้ศาลเรียบร้อยแล้วคำถามคือคณะกรรมการของกกต.เนี่ยเอาหลักฐานอะไรเอาข้อมูลจากไหนเอาข้อมูลอะไรแล้วเป็นการฟังข้อมูลด้านเดียวหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่ประชาชนข้องใจและประชาชนสงสัยซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้ก็เลยทำให้วันนี้เมื่อมีข้อมูลตรงนี้ออกมาว่าคณะกรรมการไต่สวนสอบสวนเนี่ยนะครับชงคำร้องว่า ITV ไม่ได้เป็นสื่ออยู่แล้วและก็ไม่มีรายได้จากสื่อวันนี้นะครับทนายอั๋นก็เลยทำการมายื่นที่กกต.ให้ทำการปัดตกเรื่องของ ITV ของคุณพิธาทั้งหมดเพราะเนื่องจากว่าคณะกรรมการไต่สวนเนี่ยบอกแล้วว่า ITV ไม่ได้เป็นสื่อซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้ก็คงต้องติดตามกันเดี๋ยวเราไปดูนะครับที่คุณทนายอั๋นเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อเอาไว้แบบนี้ครับนี่ครับกรรมการไต่สวนสืบสวนข้อที่จริงการถือครองหุ้นสื่อของคุณพิธาทำได้มีมติออกมานะครับชงให้กับทางกกต.ชุดใหญ่เนี่ยทำการปัดตกในเรื่องดังกล่าวก็เห็นว่าข้อที่จริงเรื่องหุ้นสื่อเนี่ยนะครับมันน่าจะยุติได้แล้วว่ามันสมควรแก่เวลาแล้วที่กกต.นะครับจะอาศัยมูลของคณะกรรมการไต่สวนเนี่ยนะฮะทำการปัดตกเสียในทุกขั้นตอนที่เรื่องนี้ไปอยู่ในนะครับหน่วยงานไหนที่ปัดตกเสียให้หมดเลยเพื่ออะไรฮะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของกกต.ต่อสายตาของประชาชนให้กลับคืนมาถ้ากกต.นะฮะอยากจะหาที่ลงผมแนะนำก็คือเนี่ยแหละครับเอามติของคณะกรรมการไต่สวนอ้างตัวนี้เข้าไปนะครับส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญอ้างเพื่อจะให้ทำการปัดตกในชั้นของศาลรัฐธรรมนูญผมว่าน่าจะนะครับเป็นผลดีกับทุกฝ่ายเลยวันนี้นะครับมาพบกกต.นะครับไปยื่นหนังสือกับประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประธานกกต.นะครับกรณีที่มีคณะกรรมการไต่สวนสืบสวนข้อที่จริงการถือครองหุ้นสื่อของคุณพิธาครับได้มีมติออกมานะครับชงให้กับทางกกต.ชุดใหญ่เนี่ยทำการปัดตกในเรื่องดังกล่าวนะครับซึ่งนะครับผมก็เห็นว่าข้อที่จริงเหล่านี้นะครับข้อที่จริงที่ทางคณะกรรมการนะครับดังกล่าวเนี่ยนะครับทำการให้ชงให้ทางกกต.ชุดใหญ่ทำการปัดตกนะครับก็เห็นว่าข้อที่จริงเรื่องหุ้นสื่อเนี่ยนะครับมันน่าจะยุติได้แล้วนะครับเพราะเหตุผลของคณะกรรมการไต่สวนดังกล่าวเขาให้2เหตุผลนะครับเหตุผลประการแรกก็คือว่านะครับขณะที่คุณพิธาทำการสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.นั้นเนี่ยนะครับซึ่งมีขึ้นในช่วงต้นเดือนมีนา66นะครับจะเห็นว่าITV นะครับไม่ได้อยู่ในสภาพที่เป็นสื่อแล้วนี่คือเหตุผลแรกเหตุผลข้อที่2เนี่ยนะครับกกต.นะครับแจ้งข้อกล่าวหาเรื่องนี้ต
่อคุณพิธาส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับอาศัยพ.ร.ป.นะครับประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มาตรา151ซึ่งนะครับบทบัญญัติดังกล่าวมันมีโทษในทางอาญาซึ่งนะครับการนะครับปฏิบัติต่อคนผู้ถูกดำเนินคดีโทษในทางอาญาเนี่ยนะครับจะต้องกระทำด้วยความระมัดระวังรอบคอบด้วย2เหตุผลดังกล่าวเนี่ยนะฮะทางคณะกรรมการไต่สวนของกกต.จึงมีมตินะครับเขียนควรให้ทำการยกเลิกนะครับให้ทำการปัดตกเสียนะครับในส่วนของกกต.เกี่ยวกับหุ้นสื่อของคุณพิธาผมเองในฐานะที่เป็นประชาชนในฐานะเป็นคนที่ออกมาต่อสู้นะครับเรียกร้องความเป็นธรรมเรียกร้องให้กกต.ยืดเอาหลักกฎหมายเป็นที่ตั้งทำตั้งแต่ตอนแรกเลยก็เห็นว่ามันสมควรแก่เวลาแล้วที่กกต.นะครับจะอาศัยมูลของคณะกรรมการไต่สวนเนี่ยนะฮะทำการปัดตกเสียในทุกขั้นตอนที่เรื่องนี้ไปอยู่ในนะครับหน่วยงานไหนไปอยู่ที่ศาลนะครับทุกคำร้องไม่ว่าจะเป็นในพวกคำร้องของไอ้3บาท3ตัวบาทเนี่ยนะฮะก็แล้วแต่นะครับขอให้ปัดตกเสียให้หมดเลยเพื่อนะอะไรฮะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของกกต.ต่อสายตาของประชาชนให้กลับคืนมาพอได้แล้วนะครับแล้วขณะที่ทางคณะไต่สวนเขากำลังจะชงให้มีการเลิกคำร้องของศาลในตรงนี้ชอบด้วยกฎหมายชอบด้วยกฎหมายแล้วก็เหมาะสมกับพฤติการแล้วก็หลักกฎหมายนะฮะก็ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนต้องคืออย่างนี้นะครับถ้าเอากันลึกๆเนี่ยนะฮะจะเห็นว่าทางกกต.ชุดใหญ่ส่งเรื่องนี้ไปยังศาลรัฐธรรมนูญในขณะที่มติของคณะกรรมการไต่สวนยังไม่ออกถือว่าข้ามขั้นตอนไม่ข้ามแน่นอนนะครับไม่ชอบตั้งแต่ตอนแรกแล้วอะก็ถ้ากกต.นะฮะอยากจะหาที่ลงผมแนะนำก็คือเนี่ยแหละครับเอามติของคณะกรรมการไต่สวนอ้างตัวนี้เข้าไปนะครับส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญอ้างเพื่อจะให้ทำการปัดตกในชั้นของศาลรัฐธรรมนูญผมว่าน่าจะนะครับเป็นผลดีกับทุกฝ่ายเลยก็คือต้องรอให้ทางกกต.เขามีมติผมว่าไม่คือตอนนี้กกต.เนี่ยนะครับในเบื้องต้นกกต.ชุดใหญ่มีมติแล้วในการส่งเรื่องไปศาลรัฐธรรมนูญนะครับส่งไปในขณะที่มติของคณะกรรมการไต่สวนซึ่งเป็นคนที่ถ้าเปรียบเป็นตำรวจก็คือร้อยเวรรับผิดชอบคดีเนี่ยเขายังไม่คลอดเขายังไม่ออกเลยแต่คุณส่งไปศาลรัฐธรรมนูญแล้วอ่ะไม่ชอบด้วยกฎหมายแน่นอนนะฮะแต่ว่าเมื่อนะครับมติของคณะกรรมการไต่สวนคนรับผิดชอบโดยตรงเขามีมติออกมาแล้วก็เห็นควรแล้วแหละที่จะยุติเรื่องนี้นะฮะแล้วทางทนายมีความคิดเห็นยังไงต้องให้ทางกกต.ต้องดำเนินการอย่างไรหลังจากนี้อ้างมติของชุดไต่สวนนะครับทำหนังสือไปทุกหน่วยงานที่เรื่องนี้สังกัดอยู่ไปอยู่หน่วยงานไหนนะครับตามไปให้หมดเลยยื่นคำร้องถอนให้หมดปัดตกให้หมดนะครับเขียนว่าควรจะต้องทำอย่างนั้นครับวันนี้ถึงได้มานะครับยื่นหนังสือเรื่องดังกล่าวเนี่ยนะครับต่อประธานกกต.นะครับนี่แหละครับที่ทนายอั๋นได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อเอาไว้นะครับเรื่องของที่ว่าตัวเองเนี่ยมายื่นเรื่องนี้ซึ่งแน่นอนครับทนายอั๋นเป็นคนมายื่นคัดค้านเกี่ยวกับเรื่องของที่หุ้น ITV ตั้งแต่แรกตั้งแต่มีนักร้องมายื่นร้องนะครับซึ่งแน่นอนครับนักร้องก็มีข้อมูลส่วนหนึ่งเอามายื่นร้องแล้วทนายอั๋นเองก็มายื่นคัดค้านอยู่ตลอดเวลาซึ่งแน่นอนครับว่าวันนี้สิ่งที่เราสงสัยกันอยู่ว่าเอ๊ะทำไมกกต.ถึงไม่เอาข้อมูลนะครับที่ทนายอั๋นมีการเอามายื่นร้องเนี่ยเอาไปประกอบหรือเปล่าหรือข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับข้อมูลจากที่มีออกมาที่ประชาชนรับรู้รับทราบเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่ว่า ITV มันไม่ได้เป็นสื่ออยู่แล้วไงแล้วก็งบการเงินของ ITV ประจำปีของ ITV เนี่ยก็ไม่มีงบการเงินที่มีรายได้จากสื่อและก็ต้องบอกก่อนว่าคำวินิจฉัยของศาลนะครับมีอยู่ต้องหลายคดีเนี่ยตรงเนี้ยกกต.เอามาใช้ในการพิจารณาหรือเปล่านะเอามาการใช้พิจารณาหรือเปล่าและการที่วันนี้กกต.นะส่งเรื่องโดยที่คณะกรรมการไต่สวนสอบสวนเนี่ยยังไม่ได้สรุปข้อเท็จจริงยังไม่ได้สรุปอะไรเลยแต่กกต.ยื่นเรื่องนี้ไปให้ศาลตีความวินิจฉัยเลยเนี่ยเป็นการกลั่นแกล้งคุณพิธาหรือเปล่าเป็นการที่ทำให้คุณพิธาเสียโอกาสในการเป็นนายกหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่ประชาชนทุกคนก็ข้องใจและสงสัยแต่ที่แน่ๆนะครับวันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องนี้กกต.เองนะครับก็ต้องรับผิดชอบเพราะว่าก็มีคนเอาเรื่องนี้เหมือนกันเอาข้อมูลตรงนี้นะครับไปร้องที่ศาลทุจริตประพฤติมิชอบกลางในเรื่องนี้อีกในเรื่องของกกต.แล้วก็ลองคิดดูว่าตอนนี้นะครับ
คณะกรรมการนะครับคณะกรรมการไต่สวนสอบสวนน่ะได้มีคำนะครับได้มีเขาเรียกว่าอะไรความคิดเห็นออกมาว่า ITV ไม่ได้เป็นสื่อผมว่าข้อมูลนี้นะครับแน่นอนครับคนที่ไปร้องที่ศาลจรุดศาลทุจริตประพฤติมิชอบกลางต้องเอาข้อมูลตรงนี้ไปยื่นให้ศาลเพื่อจะสนับสนุนว่าสิ่งที่กกต.ทำน่ะผิดหรือเปล่าผิดขั้นตอนหรือเปล่าผิดกฎหมายหรือเปล่าหรือมีอะไรที่ผิดหรือเปล่าซึ่งบอกได้เลยว่างานนี้กกต.มีสิทธิ์ติดคุกสูงมากและงานนี้กกต.อย่างที่บอกว่าถ้าทนายอันบอกว่าถ้ากกต.จะหาทางลงให้สวยงามนะครับทางลงให้สวยงามเนี่ยไปยกเลิกให้หมดซะนะครับแล้วจะหาทางลงได้สวยงามแต่ถ้าเกิดยังดันต่อไปผมบอกเลยว่างานนี้ก็คงจะต้องดำเนินคดีกันต่อไปซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้ก็คงต้องติดตามกันต่อไปเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราจะต้องติดตามเพราะเป็นสิ่งที่ประชาชนสงสัยเป็นอย่างมากว่าสรุปแล้ว ITV นะครับดูได้ที่ไหนกันแน่แล้วกกต.เองนะครับเอาหลักฐานข้อมูลอะไรไปยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญจนศาลรัฐธรรมนูญนะครับสั่งให้คุณพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่เพื่อรอคำวินิจฉัยอันนี้คือสิ่งที่เราต้องติดตามกันมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าเนี่ยอัปเดตให้ฟังครับ